ุ่นแป้งสีขาวมีกลิ่นหอมละมุนแบบไทยๆกำลังถูกบรรจุลงในตลับกลมใสซึ่งเป็นที่รู้จักเมื่อ60ปีก่อนในชื่อว่าผงหอมสีจันทร์ซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวหานอุตสาหะที่เริ่มจากร้านขายของชำและร้านขายยาระยะแรกผงหอมสีจันทร์ขายที่หน้าร้านและส่งขายในจังหวัดภาคใต้เป็นส่วนใหญ่แต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาความนิยมใช้ผงหอมลดลงทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องปรับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายโดยทำการตลาดไปที่กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นวัยทำงานและปรับรูปแบบให้มีความทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเช่นลวดลายตราสินค้าเอาไว้นายรวิทย์หานอุตสาหะกรรมการผู้จัดการบริษัทสีจันทร์สหโอสถจำกัดทายาทรุ่นที่3ของผงหอมสีจันทร์บอกว่าปัจจุบันธุรกิจยาแผนไทยเติบโตขึ้นมากตามกระแสความนิยมด้านการแพทย์ทางเลือกทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่ควรดึงภูมิปัญญาโบราณมาเป็นจุดขายทำให้ผงหอมสีจันทร์ได้รับความสนใจจากลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานอายุ25ปีขึ้นไปเพราะสนใจในการดูแลสุขภาพที่ไม่ต้องใช้สารเคมีทำให้ในปีนี้บริษัทตั้งเป้ายอดขายเพิ่มเป็นร้อยละ30ของผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆของบริษัทและยังส่งออกไปขายในต่างประเทศปัจจุบันผู้บริโภคหันมานิยมผลิตภัณฑ์เวชสำอางมากขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์เวชสำอางมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติที่ใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดเป็นวัตถุดิบซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนายวีระพงษ์เกรียงสินยศผู้จัดการมูลนิธิสุขภาพไทยบอกว่าไทยมีความได้เปรียบในแง่ของความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบประเภทสมุนไพรซึ่งหากมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางนานาชนิดจะทำให้ไทยได้รับการยอมรับในฐานะเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของการผลิตเวชสำอางทั้งในประเทศและในตลาดโลกปัจจุบันตลาดเวชสำอางในประเทศมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2,000 ล้านบาทต่อปีและมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ30ต่อปีซึ่งสินค้าเครื่องสำอางสมุนไพรมีจุดเด่นที่ราคาขายไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องสำอางสมุนไพรที่นำเข้าทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคและยังเป็นที่นิยมของสถานเสริมความงามด้วยสมุนไพรที่เปิดกิจการเพิ่มขึ้นในระยะหลังด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของธุรกิจที่มีการสืบทอดต่อมาค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจการของรุ่นลูกเนี่ยนะคะเจ้าของกิจการก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณรวิทย์หานอุตสาหะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าหอมมาก คือเป็นสูตรเก่าที่ธุรกิจครอบครัวทำตั้งแต่เล็กๆเป็นธุรกิจเล็กๆใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นสูตรดั้งเดิมเลยตั้งแต่60ปีแล้วก็ยังเป็นสูตรเดิมต่อครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการตลาดมันทำให้การเพิ่มรายได้หรือลูกค้านี่เพิ่มขึ้นแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่ไหมครับก็คือเนื่องจากว่าเรามองเห็นจุดอ่อนของเราในเรื่องของการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายที่ยังไม่แข็งแกร่งนะฮะเราก็ปรับตรงนั้นเป็นหลักครับเพราะว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวสินค้าแล้วก็ราคาที่จับต้องได้อยู่แล้วของเรานี่ก็คือเป็นเรื่องของอะไรนะฮะผงหอมครับมันคืออะไรผงหอมผงหอมนี่คือยังไงบ้างคือจริงๆมันเป็นแป้งนะฮะมันเป็นแป้งแต่ว่ามันเป็นแป้งที่เป็นแป้งยามันเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของยาอยู่นั้นด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวมันเป็นเครื่องสำอางครับทีนี้มันก็ช่วยในเรื่องของการลดความมันลดเรื่องสิวนะครับแล้วก็แต่นี่ส่วนใหญ่ส่วนผสมก็เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรด้วยเป็นสารเคมีทั่วไปด้วยอ๋ออันนี้ก็คือแต่ว่าสูตรนี้ก็ตั้งแต่โบราณเลยตั้งแต่โบราณเลย60ปีใช่ไหมครับ60ปีที่ผ่านมานะครับพอมาดูว่าเอาละเราได้สูตรอะไรมาเรียบร้อยนะแล้วมาทำเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการตลาดการรีแบรนด์ใช่ไหมครับมันไอเดียหรือว่าความคิดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนฮะคือผมเห็นผลักตัวนี้มาตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ใช้เองแล้วมันได้ผลนะฮะสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเราบอกมาตลอดก็คือว่าใช้เราได้ผลจริงๆนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้จักไปถามใครก็จริงไม่ค่อยรู้จักนะครับเราก็เลยคิดว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยมันอยู่ที่ช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เรื่องของการสร้าง brand awareness นะครับเราก็เลยมา
เน้นตรงนี้สองเรื่องนี้เป็นหลักนะครับโดยการเราแน่นอนเราก็ต้องทำการสื่อสารการตลาดนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายมีการเปลี่ยนโลโก้มีการเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ไหมฮะการสร้างแบรนด์บางครั้งเนี่ยการตลาดการสร้างแบรนด์อะไรบางครั้งนี่ก็จะมีการเปลี่ยนโลโก้ใช่ไหมฮะการเปลี่ยนแพ็กเกจอะไรพวกนี้อันนี้เราทำด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะแพ็กเกจเปลี่ยนแต่น้อยมากเปลี่ยนให้ใช้งานง่ายขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าตัวตลับเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นโมนี้มาตั้งแต่60ปีที่แล้วยังใช้โมเดิมอยู่แบบตลับนะต้องครับแล้วก็นี่อยากให้เห็นนะมันเก่าคือมันเก่าจริงๆอ่ะคือเห็นครั้งแรกนี่ก็คือรู้สึกว่ามันเก่านะเหมือนเป็นของเก่าๆเป็นผลิตภัณฑ์ยุคเก่าเลยนะครับค่ะแล้วเป็นแป้งแบบนี้เรามีความคิดที่จะพัฒนาต่อไปไหมให้เป็นเหมือนกับแป้งอัดแข็งหรืออะไรให้มันใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะจริงๆเราพัฒนาอยู่แล้วนะครับในเราร่วมมือกับทางสวทช.ในการเตรียม product ใหม่ๆออกมาที่เบสออกมาจากตัวนี้นะครับซึ่งก็บางตัวเสร็จแล้วบางตัวยังไม่เสร็จแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราเตรียมที่จะออกประมาณ 3-4 ตัวในปีหน้าผมถามเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของแนวคิดนะในการรีแบรนด์คือวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับที่คุยเนี่ยส่วนนึงเนี่ยอยากจะคุยต่อยอดเรามีธุรกิจเราเห็นแล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการจะสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นก็คือการรีแบรนด์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลค่าถูกไหมครับผมถามนิดนึงว่าถ้าทั่วไปนะครับถ้าผมเดินท้องตลาดเนี่ยผมยังเห็นกระปุกแป้งอย่างเงี้ยนะถ้าเทียบกับกระปุกที่เป็นสวยๆนะความรู้สึกหรือว่าการทำรีเสิร์ชการวิจัยมาเนี่ยคนเขาชอบแบบไหนอย่างไรจริงๆแล้วเราเคยทำรีเสิร์ชประมาณเราใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับในการเตรียมข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยเราทำรีเสิร์ชแบบลึกเชิงลึกเลยกับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าที่เราเอามาอินเทอร์วิวที่ไม่เคยใช้ของเรามาก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนเนื่องจากเราเป็นโรงงานเองนะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจแบบสมัยใหม่เลยเนี่ยก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าตลาดตรงนั้นเนี่ยมีการแข่งขันสูงมากหนึ่งนะฮะสองอัตลักษณ์ของแบรนด์หรือแบรนด์ identity เนี่ยมันจะสูญหายไปเราคิดว่ายังมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ยินดีที่จะใช้ของที่หน้าตาดูโบราณๆแบบนี้แต่ว่ามีคนบอกว่าเอ้ยมันใช้ได้แต่คุณภาพมันไม่ใช่โบราณนะมันดีขึ้นต้องครับแล้วอย่างคนที่เขาอยากจะก้าวเข้ามาอยู่ในวงการของเวชสำอางแบบนี้มากขึ้นเมื่อกี้คุณรวิทย์บอกว่าได้มีการไปหาข้อมูลติดต่อประสานงานกับหน่วยต่างๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะครับก็คือจริงๆตลาดเวชสำอางหรือตลาดเครื่องสำอางโดยรวมเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับมูลค่ามหาศาลแล้วก็การเจริญเติบโตนี่เยอะสูงมากนะครับก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยให้ข้อมูลที่ดีมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนที่เป็นสถาบันต่างๆเนี่ยก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้เยอะได้ครับผมถามอีกนิดนึงฮะยังติดใจเรื่องรอยัลตี้ล่ะและความจงรักภักดีกับแบรนด์คือมันต้องมีแนวคิดนะฮะสักนิดนึงคือถ้าสมมติเราเปลี่ยนโลโก้มันอาจจะทำให้คนจำไม่ได้ใช่เราใช้ของเดิมอันนี้มันยังมีใช่ไหมแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องเราเห็น product หลายชิ้นแล้วที่เป็น product เก่าๆแบบของเราเนี่ยนะฮะเราเปลี่ยน rebrand แบบ 100% เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่จะไม่ดีฮะจะไม่เวิร์กเพราะว่าลูกค้าเก่าหายหมดครับเพราะฉะนั้นก็คือนี่ก็เป็นแนวคิดนะครับส่วนหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเราจะต่อยอดธุรกิจนะฮะแบรนด์หรือว่าตราสัญลักษณ์ก็สำคัญเหมือนกันใช่ค่ะต้องขอบคุณคุณรวิทย์มากนะคะที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับรายการของเรานะคะส่วนคุณผู้ชมเองถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของอาชีพก็มาร่วมแบ่งปันกันได้ในรายการของเรานะคะวันนี้หมดเวลาของงานเข้ากับสถานีประชาชนแล้วพบกันใหม่วันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ